เมื่อกี้นี้เล่าที่กระดานเห็นพยักหน้าตามใครว่าเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจคนที่เข้าใจในรูปแบบมันจะเรียกว่าทาเลนทาเลนนี่มีความสำคัญความสำคัญพิเศษความพิเศษของคนที่แสดงออกมาเป็นการกระทำที่มีความสามารถพิเศษกว่าใครคนว่านี่นะมันยากที่จะมีผู้คนเข้าใจได้ยากต้องใช้เวลามันต้องมีมันเหมือนกับมีต่อมในสมองมนุษย์มันจุดนั้นนะครับ คือความคิดของเขาเนี่ยไม่รู้จะไปแชร์อะไรกับใครพอแชร์ปุ๊บก็ตีกลับมาตีกลับเลยไม่ใช่ไม่ทำอย่าทำนะไม่รู้พอปล่อยปุ๊บใช้แล้วไม่ได้จี้กลับพอจี้กลับไปนี่หันเลี้ยงขวางเลยจะดันก็ดันไม่ลงเพราะว่ายังอายุยังน้อยอยู่มีแต่ผู้ใหญ่ตีเข้าวนเนี่ยรีบไปไหนมันต้องมีคนที่มาสะเก็ดให้ออกครับเข้าใจครับต้องมีความสามารถที่พิเศษที่สะเก็ดต่อมหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ารหัสก็ว่าได้ให้หลุดออกเพื่อที่จะเอาคำว่าทาเลนต์ออกมาใช้มันทาเลนต์มันถูกบีบอ่ะมันถูกกรอบกันไม่อยู่ที่ทาเลนต์นี่คือต่อมฉลาดต่อมพิเศษต่อมพิเศษครับมีทุกคนแหละยอมเลยพระเจ้าเนี่ยอุบัติมาเพื่อการนี้เพื่อจะมาสะกิดต่อมตัวนี้ให้กับมนุษย์พระองค์ก็สะกิดได้ก็แต่พระหลังจะมาแยกไงนั่นแหละพระองค์จะใช้หลายหลากมากวิธีเช่นภาษาที่สื่อสารก็ได้อากัปกิริยาที่พระองค์แสดงออกเช่นง่ายๆเลยบางทีก็มานั่งถามเนี่ยพระองค์ก็ไม่เอื้อเลยหันข้างให้ต่างหากนะแต่พระองค์คงไม่มีอากัปกิริยาที่เหมือนกับรากหญ้าเพราะว่าท่านรูปมหากษัตริย์ให้ออกไปโดยความสุภาพไม่คุยด้วยไม่เจรจาด้วยเพราะว่าพระองค์จะรู้แล้วว่าวันนี้จะมายังไงจะใช้สื่ออะไรจะใช้รหัสอะไรในการค่อยๆสื่อสารใช่ไหมฮะแต่คนพยายามที่อยากจะเข้าใกล้พระพุทธองค์ก็มีสนใจเนี่ยสนใจใฝ่รู้พระพุทธองค์จะไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะโดยพระวจนะพระวาจาก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะแต่กับกิริยาก็แสดงออกอย่างง่ายๆไม่กระทบกระทั่งไม่กระโชกห้าอันนี้คือพื้นฐานของอากัปกิริยาในรูปแบบตั้งแต่เจ้าชายศรีสิทธัตถะมาไม่มีของร้ายไม่มีให้ร้ายใดใครเฉยก็ทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ต่อหน้าประมาณนี้เขาอยากจะได้ก็ให้เข้าไปซะอย่างเงี้ยมันจะได้จบน่ะเนี่ยพระองค์จะเป็นอย่างนั้นในรูปแบบของใจสุตานะแต่พอเรามาเป็นรูปแบบของพระเจ้าที่เนี่ยก็พระองค์ก็ต้องเวอร์ไวเวฟความคิดมนุษย์มันมีหลายหลากมากระดับสติปัญญาหัว3-4เหล่าที่ได้อนุมานเอาไว้อ่ะนะเหล่าใดจะใช้วิธีใดใช่ไหมครับเหล่าที่มันปริ่มน้ำแล้วก็หรือเหล่าที่มันเหนือน้ำแล้วเนี่ยประเภททาเลนต์เนี่ยฮะเหนือน้ำนั้นไม่บานใช่ไหมครับมันต้องมีตัวสะกิดเอาอะไรมาสะกิดเนี่ยมือนี่ไงสะกิดครับไม่มีมากหรอกแต่ที่สอนมาส่วนใหญ่กันเนื้อน้ำมันจะบานใช่ส่วนมากก็บอกเนื้อน้ำมันจะบานถ้าหากว่าเราดูตามรูปดอกบัวก็ใช่เนาะแต่มนุษย์ที่เนี่ยเห็นไหมครับนึกว่าอุปมาเหมือนบัวมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คือบัวนะอุปมาท่านเองนะใช่ไหมเมื่อเพียงแค่ได้ยนแสงมาที่ท่านเองบานแล้วแต่เพราะนั้นต้องเหมือนกัน
ตองทาเลนต์นั้นถูกปิดไว้อยู่ผมเรียกว่าหลุมดำหลุมดำครอบหลุมดำอวิชชาครอบก็มาสะเก็ดหลุมดำนั้นสักหน่อยนึงแป๊บนึงพร้อมครับเข้าใจครับใช่ไหมครับเช่นสะเก็ดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสะเก็ดสูงหรอกสะเก็ดต่ำๆเนี่ยมันจะไปมันจะเพราะว่านี่มันเป็นไฟฟ้าของผมไฟฟ้าและเป็นไฟสถิตเป็นไฟธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองแต่ว่าเวลามุมกลับไม่ใช่ธรรมดาเลยมันเป็นไฟฟ้าที่พูดกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เบนจามินแฟรงคลินที่เรียนสูงจากตอนนั้นตั้งแต่ก่อนเราจำความได้เลยเออตั้งแต่เอาวีมาวีผมเอาวีไปแต่เฉกกระดาษเฉกกระดาษติดผมนั่นเอามือถูกันคงใช่อะไรเออจริงความไม่รู้ความไม่รู้เลยแหละเพียงทั้งที่ที่ไม่มาที่ก้อนนั้นใช่เอาแท่งอัมพันมาถูขนสัตว์ก็แท่งอัมพันไปแตกอะแล้วก็ว่าไปดูแล้วไม่มีใครที่จะมาสอนมาแนะมาชี้ไม่มีไม่มีเพราะมันเข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงก็ไม่เอามาใช้ไม่ได้ครับไอ้ผมมันเข้าถึงก็ไม่ใช้ได้เลยครับก็นับว่าเป็นโชคดีของชาวมนุษย์เราแหละเพราะว่าความโชคดีผมก็เป็นบุญของแผ่นดินกันแล้วกันครับมันเหมือนถ้ามองประเทศไทยตอนนี้ก็22ปีที่ตกอับมามันเหมือนสอนมนุษย์ครับโดนธรรมชาติโดนอะไรตอนนี้อะไรครับก็สบบทะบองกันหมดแล้วครับณชั่วโมงนี้ผมบอกว่าประเทศไทยคนไทยประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกภายใน15ปีผมพูดมา15ปีเต็มแล้วก็แต่คำพูดนั้นมาถึงวันนี้15ปีเต็มแล้วถามว่าเราเจอตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งนั้นแหละที่ผ่านมาครับใช่ไหมฮะผมบอกณวันนั้นเป็นวันที่1กรกฎาคม4041เลยตอนนั้นพลเอกชวิตเป็นนายกตั้งแต่วันประกาศลดค่าเงินบาทนั่นแหละวันนั้นผมบอกว่านี่แหละประเทศไทยจังหวัดเนี่ยเป็นตัวอย่างผมใช้คำพูดว่าสงครามโลกได้เกิดขึ้นแล้วเป็นสงครามเศรษฐกิจลดค่าเงินบาทต้มยำกุ้งต้มน้ำต้มนั่นแหละที่ล้มกันเลยนี่แล้วนะนั่นแหละนะครับผมพูดหน้าวันนั้นเลยเป็นสงครามเศรษฐกิจนั่นแหละจนถึงวันนี้ก็มีบทเรียนที่ดีเนาะครับฐานะทางการคลังแล้วก็ดีมากทุกวันนี้แม้ว่าจะยากจนแต่การคลังดีมากอยู่ผมว่ามันเหมือนการแบบว่ากลับให้คนได้รู้ตัวตนรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างครับให้รู้ตัวรู้ตนว่าครับเป็นยังไงครับคนจะเก็บยังไงคนจะบริหารจัดการยังไงเรื่องเงินครับโอเคไหมครับแม้ว่านั่นคือส่วนนั้นนั่นคือเศรษฐกิจส่วนสังคมก็ตีกันแหลกลานขอบ้านขอเมืองกันใช่ไหมส่วนการเมืองก็เละตุ้มเป๊ะนะดูไม่จืดใช่ไหมครับเนี่ยมันสังคมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาตลอดบัดนี้ถึงเวลาดีกันบ้างสิเหมือนประเทศไทยจะได้เงยหัวแล้วก็คนเขาเรียกว่ามันเหมือนยังลูกหงอกก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สิ่งสอนดีๆของพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มออกครับแต่ก่อนเราก็จะรับแต่คำสอนของสาวกคือสาวกนี่คณะนู้นอาจารย์นี้นู้นนี่นั่นไปก็ว่าไปแต่ละอาจารย์ความเชื่อกับเทกันไปแชร์กันไปแหลกหลายไอ้หลายหลากไปไม่เอาหลักของพระพุทธเจ้าก็ลุงหมอกไม่ใช่ภาษามนุษย์เราธรรมดาอย่างนี้ก็โดยเอาฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดให้มนุษย์เข้าใจง่ายๆตรงอย่างนี้ครับผมว่าสามารถจะช่วยได้เยอะก็มาดัดแปลงภาษาสักนิดนึงเพื่อไม่ให้มันขัดแย้งจะเกินไปมันเหมือนธรรมชาติครับอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาที่จดจำจริงๆคือขึ้น15ค่ำเดือน6เจ้าชายวิสาร้อยนั่นคือประสูติใช่นะ35ปีผ่านไปใต้ต้นไม้ใหญ่
ที่นั่นเรียกว่าพุทธคยาก็บอกว่าตรัสรู้35ปีไปแล้วนะตรงกับวัน15ค่ำเดือน6เหมือนกันอีกการอีกทีก็45ปีก็15ค่ำเดือน6เหมือนกันก็เสด็จดับขันธ์อรหิตพานนะเขาบอกว่าประสูติตรัสรู้พระนิพพานของผมไม่ใช่ของผมบอกว่าในวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติมาก็15ค่ำเดือน6เหมือนกันนั่นแหละจำลองภาพซะตอนนี้นะวันนั้นคือที่พุทธกยาเจ้าชายสันนิวาระนั้นคือเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีความเป็นฐานกายิ่งใหญ่มีทุกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวยิ่งยงเพียงแค่ข้อสงสัยทำไมถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ตอบไม่ได้ในบอลทูวีเหมือนว่าจะไปหาคำตอบตรงนี้ให้ได้จึงออกจากเวียงนางพังนาไปตายดาบหน้าเดี๋ยวอังกานอนกลางดินกินกลางป่าตัวทั้งถึงท่านเจ้าชีวิตไม่รอดเรียกว่ามันทุกการกิริยาบำเพ็ญกิริยาเห็นไหมฮะหนังพุ่งกระดูกใช่ยังไม่ได้นะแต่คืนหนึ่งของคืนวันนั้นตีหนึ่งเป้งปฐมฌานเกิดแล้วรู้ธาตุดินทั้งหมดแล้วตีสองเป้งทุติยฌานเกิดแล้วรู้ธาตุน้ำทั้งหมดแล้วรู้ธาตุดินผมบอกว่านี่คือบรรลุรู้ธรรมโสดาถ้าหากว่ารู้ธาตุน้ำก็รู้ธรรมระดับสักขีทาคาตีสามแป้งก็ได้ถึงบรรลุธาตุลมแล้วสักขีทาคาได้แล้วด้วยพอตีสี่แป้งก็ไปได้บรรลุธาตุไฟรู้ธาตุไฟเปรี้ยงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นก็ไปรู้ธาตุใหญ่บรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟด้วยเห็นไหมครับรถไฟพลังรถไฟปุ๊บนั่นแหละเรียกว่าได้เจโตวิมุตติครับพอได้ปุ๊บได้เจโตวิมุตติขึ้นมาปุ๊บแต่พระองค์ก็ยังไม่รู้อีกแหละคือมันได้ขึ้นมาไม่มีครูบาอาจารย์สอนฉันมันเกิดขึ้นมานั่นแหละภาวะน่ะภาวะของพระพุทธเจ้าให้รู้สึกว่าเงาสวมในพระกายของพระองค์จดเสร็จสรรพมันกลับกันเจ้าชายชาเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนาะบำเพ็ญทุกขกิริยาเนาะลงขาลงนะขาลงขาลงนะเห็นไหมจะมอดแล้วหายใจสุดท้ายเลยกลับข้ามปุ๊บซัดขึ้นเลยเปรี้ยงเลยทันทีตั้งฉากไว้นะเอาขึ้นแบบตั้งฉากเลยนะเพราะมันไวมากจิตไม่ได้ตั้งฉากปุ๊บก็รักษาระดับ45ปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นวินาทีนั้นผมบอกว่าเป็นวินาทีที่เรียกว่า3 in 1วินาทีที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกซึ่งต่างจากว่าประสูตินะอุบัติไปรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งตัวพระองค์เองก่อนหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนแค่นั้นแล้วก็มารู้เรื่องโลกเพราะมันเป็นส่วนย่อของโลกรู้แต่ละปุ๊บมันจะรู้ลงทันทีเลยในเรื่องจิตไม่ได้นะทีนี้พอเรื่องโลกรู้ปุ๊บยังไม่พอไปรู้จักรวาลอีกแสนกว่าจักรวาลไปด้วยนั่นแหละคำว่ารู้รู้แล้วก็มาบอกชาวโลกซะก็บอกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองคำนี้แล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกนี้หลุดเข้าสู่ภาวะนิพพานมีเพียงหนึ่งเดียวจึงใช้คำว่าปรินิพพานเข้าสู่สภาพสภาวะแห่งปรินิพพานไม่ใช่เสด็จดับขันธ์ถ้าโอเคนะ3 in 1ใน1วินาทีประมาณนั้นแหละเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นช่องมันถึงได้ยากมันถึงได้เนี่ยภาษาที่ผมพูดวันที่29กับ30ที่ผ่านมานี่เองใน YouTube นั่นแหละในเฟซนั่นแหละพูดไม่เลยละเพราะนั้นคนที่จำมาก็จำไปเถอะมันไม่ผิดหรอกมันถูกตำตำราแต่สภาวะจริงๆเนี่ยใครอธิบายได้พอยนั้นผมก็อธิบายพอยนี้มาตลอด
ต้องผู้รู้เหรอก็ไม่รู้แล้วรู้แล้วเข้าถึงผมก็ใช้คำว่าคนที่คิดจะพูดฉันนี่มีความสามารถอะไรนี่ก็เป็นหนึ่งช้อยเนี่ยให้เลือกปฏิบัติความสามารถใช่ป่ะครับนะกลับฟื้นขึ้นมาได้สกิลต่ำทาเลนต์ขึ้นมาต่อไม่ธรรมดาเนาะใช่ไหมครับมันมีอัจฉริยะไปเลยนะครับมีผู้รู้เขาก็เคยพูดเหมือนกันว่าคนนี้ก็จะแทนพ่อเขาได้ไม่ใช่ธรรมดาเหรอครับเคยพูดใช่ไหมครับมีคนเคยพูดตอนที่ผมช่วงอยู่คอนแทนเหรอไปหาเจ้าอะไรนะผมที่โยงบานท้วงนะพวกผมจะเป็นอะไรเรียกว่าคนพิเศษใช่ต้องพิเศษนะคนพิเศษไม่ได้หรอกความพิเศษมันมีอยู่นั่นอย่างเช่นเราพูดเนี่ยเพราะว่าเวลาผมเดินพูดไหมพ่อต้องพักหญ้าตามเอ้ยก็เป็นจิตมาเด็กคนนี้ในใจนะครับเพราะพอเราสืบตามองปุ๊บเพราะผมจะพูดในทางที่มันลึกๆตัวนั้นไม่มีใครรู้คำว่าลึกคนป้อนคำถามไงก็ป้อนคำถามก็ฟาดฟันผมตลอดเพื่อให้บริวารเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะให้อะไรมันคือโลกไว้เขาก็38-39อยู่มั้ยมันเป็นกลางคนเขาไปแล้วเนี่ยมันก็รู้20สบายไปแล้วความรู้สึกนึกคิดของคน20แล้วก็รู้ว่าเป็นโลกหน้าอีก10ก็ไม่รู้จะมีแก๊ปอีก10มันมีอยู่10คือแก๊ปมันเนี่ยคือตรงกลางอยู่ตรงกลางนั้นศูนย์นะรู้ก่อนคนเกิดก่อนใน10ปีตามมาอีก10ปีแก๊ปมันก็20ปีนะแล้วก็บริณาคารคนที่อายุอยู่ในวัยบวกลบ10ปีของเขาเนี่ยโอเคก็คือเขาไปกันกลางคนที่จะมาเชื่อมต่อวัยเนี่ยวัยเราเนี่ยครับเพราะเวลาเขายืนใกล้ในวัยเราเขาก็มองเห็นเราทำอะไรพูดอะไรแล้วก็ดึงออกมาใช้สิไปตามวัยของเขาแล้วก็พยายามที่จะขุดรุ่นนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นพอแถวตัวเล่นขึ้นมาให้ตามให้มันได้ตามแนวทางของธรรมชาติที่ต้องออกมีอยู่พยายามที่จะบอกธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเห็นไหมมันไม่มีอะไรหรอกมนุษย์เนี่ยมีแต่การแพทย์เนี่ยมีแต่ระบุว่าเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดสมาธิสั้นจริงๆเขาจะรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วเขาก็เปลี่ยนเร็วก็แค่นั้นเองเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะสิครับรู้เร็วคิดเร็วก็ต้องเปลี่ยนเร็วมันจะซ้ำซากกันมาใช่ไหมป้าใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมลำคาญพ่อไอ้เธอมันซ้ำซากนี่แหละที่ลำคาญเธอเดี๋ยวจะเวลาผมกินยาซ้ำซากแต่เวลากินยาบ่อยย่างแม่งลำคาญตัวเองลงออกผมคิดว่าผมคงไม่ได้เป็นโรคแต่เกิดมาล่ะมันต้องเป็นมีอะไรสักอย่างเป็นจิตต้องไปรับเขาเป็นโรคมีลมชักอีกเห็นไหมมันโอ้สบายมากโอ้ครับผมก็ลืมตัวนี้ว่าเขาจะตั้งแต่ที่ผมอยู่ก็จะชักหัวเนี่ยก็จะความเครียดมีเครียดดับยัดเยียดให้เขาต่างหากแหละความเครียดนั่นแหละพ่อเขาแล้วทะเลาะพ่อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเครียดปุ๊บเดี๋ยวกลางคืนนั่นเขาจะเก็บตัวนี้เราไปชักครับใช่มันไม่ปลดล็อกปลดนี่ออกมาทั้งปากเดียวทั้งอะไรเดี๋ยวเขาก็หายเองแน่นอนครับไม่ชักโอ้ยช่วยมาเยอะแล้วก็ชักเนี่ยเคยมีฝันแบบนึงได้ลงหรอกเป็นฝันภาพมัวๆแบบมันไม่เคยฝันแบบคนทั่วไปมันจะย้อนไปย้อนมาตอนนี้หายรอบเออครับจะย้อนไปย้อนมาเพราะความฝันก็คือเรื่องของอดีตตัวเองนั่นแหละครับบอกให้ทราบมีความฝันมีนิมิตซ้อนๆกันครับคนจำแนกไม่ออกก็มาพัวพันกันผมจำแนกบอกเมื่อคืนก็ฝันว่าหนูโดนรถชนตายได้ฝันว่ารถโดนรถชนตายนะไฟฝันนี้แบบนึงครับฝันว่าตัวนะไฟแบนแท้แบนแบบเป็นพื้นฝันว่าตัวขับแบนครับตัวแบนเลยขับแบนติดพื้นเลยนะครับแล้วแกลุกไม่ได้นึกว่าแกตายจริงแล้วยากกับแม่เหมียวก็อยู่ในฝันด้วยฝันก็มาจากอดีตเป็นเรื่องของอะไรครับครับเห็นย่าตอนที่มาในฝันวันนี้เห็นแกอายุแบบหนุ่มขึ้นไงแบบว่าผมก็ไม่เหงาไงครับครับใช่มาถามความคิดเขาดี
ตอนสมัยที่ผมอยู่อ่ะถ้าว่าเขาจะไปบวชไม่ศึกไปจนถึงนิพพานอะไรเนี่ยนะฝันเพ้อฝันทันจะพูดกับผมอย่างนี้นะพูดภาวะนิพพานเข้าใจเป็นภาวะยุคนี้ฮะยุคเข้าถึงจะดึงกันจะดึงกันเรื่อยๆครับผมจะรู้ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดจำเลยแต่ช่องผ่านเล็กเหลือเกินอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนครับเห็นไปเรียนทำที่เป็นวังน้ำยิงอ้อนิพพานอยู่เอื้อมจมูกตรงนี้ครับที่แก้จมูกใช่ครับอยู่ใกล้ถูกต้องครับนั้นตอนนี้ได้รับการสกิดสวิตทาเลนต์ของเราครับใช่ครับจะสบายฮะแต่ผมจับจะสบายสบายก็ดูถ้าจะสบายอยู่หรอกจะสบายค่ะจะสบายอยู่ผมทำแค่นี้ไม่มีอะไรมากหรอกไอ้ที่บอกว่าลมชักที่เขาว่าครับคนมาเยอะตัวนี้มีก็มีใน YouTube ก็มีเรียนมีคือเรียนนี่ผมเวลาผมไปตรงโรงเรียนครูก็เอาไม่อยู่รู้ผมเหมือนตอนที่ผมเอาไม่อยู่ไม่ใช่ตัวผมแบบเป็นจิตมันบอกให้สั่งไปตีครับทุกคนเคยเป็นหัวหน้าในทุกห้องครับทั้งถึงป.1 ป.2เป็นทุกห้องเลยหัวหน้าห้องผมดรอปหมดเลยไม่ได้เป็นหัวหน้าเขามันเกิดเรื่องพอไปเริ่มนี่ครับแบบไม่ใช่ตัวเองไปสั่งข้างในมันบอกลากผมนี่พาไปพอแบงค์นึงเพื่อนไปตีเลยบังคับจนได้ไม่เป็นตัวผมเลยลองเอ็กถึงให้พ่อมาคุยว่าพ่อแบงค์อยู่ไหนเชิญมาคุยกับร่องหน่อยพอนะแล้วก็เลยลาออกเลยครับตอนนี้ก็สำคัญเลยครับก็ไม่ได้มีก็ไปยกยอดก็ยกยอดเพื่อให้มันมีของเด็กเรียนพิเศษนะเด็กพิเศษนะก็ยกยอดขึ้นมาให้มีเปเปอร์นะก็ไม่ได้เรียนมาเลยตอนนี้ก็14 15แล้ว15จะเข้า14แล้วครับนะ14แล้วครับ14เขาจะทำบัตรตกห้าทำบัตรนะไม่ทำบัตรนะคือมันคือผมยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเลยนะก็เอารู้แต่ศาสนามั่งแต่ทีนี้ไม่เข้าใจเรื่องจิตมันก็เห็นแล้วก็จะทำยังไงผมพอมาเจอคลิปผมงอผมก็เลยเอ๊ะใช่แล้วก็มาเลยที่ผมบอกว่าที่ผมเราถามว่ามาครั้งแรกใช่ไหมผมฟังอยู่3วันผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณก็พ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาแบงค์มาดีกว่าบอกผมรู้ว่ามาธรรมชาติมาหาธรรมชาติครับเข้าใจไหมโอเคสบายไหมล่ะสบายครับจะสบายครับจะไปถึงชีสไปถึงหมอพ่อไปฟันไปถึงชนครับมันจะเป็นนิสุเป็นต่อมต่อมนั้นทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าต่อมพิษทูอิตาลีครับยาที่ผมกินแคปปาก็ไม่ได้ธรรมดาเป็นยาต่างประเทศนะครับกับโทรลีนแต่ผมจะเรียกว่าลุงดำครับมีสมองเนี่ยหลงดักมียี่ขึ้นกันได้ก็หลงดักตอนนี้มันหลงดักมันอยู่ในกาแล็กซี่จะไปรู้สิ่งนี้โดยจิตตัวเองนั่นแหละไม่ไปไหนต้องงอนเชื่อไหมครับว่าโลกเรามีโลกกี่โลกครับถ้ามายุทธโลกอยู่ได้แค่ใบเดียวมนุษย์จะมีโลกใบอื่นไหมครับเป็นพวกที่เป็นเหมือนมนุษย์อีกไหมครับมีฮะจะเป็นจักรวาลจะมีตัวแปลกๆเหมือนมนุษย์บ้างหรอครับเหมือนเราทุกประการนะครับหน้าตาเหมือนเราทุกประการครับอยู่โลกใบอื่นใช่ไหมครับผมสร้างเดียวกันอ๋อครับมันจากมีจากจะมาจากที่มาเลยก็เรียกว่าบิ๊กแบงครับที่สายเรียกบิ๊กแบงมาจากจุดเดียวเพราะฉะนั้นโครงสร้างจักรวาลจะเหมือนกันทุกประการมีแสนโกดจักรวาลก็มีแสนโกดมนุษย์
ที่อย่างหน้าตาอย่างเราทุกประการใครอยากรู้ฮะครับอย่าไปหามนุษย์ต่างดาวดาวนพเคราะห์ในจักรวาลหาไม่เจอไม่มีหรอกครับที่มาให้ดูกันนั่นว่าหน้าตาอย่างนู้นอย่างนี้ในหนังในละครสมมติขึ้นมาทั้งนั้นแล้วโลกมนุษย์ต่างดาวนี่มีจริงไหมครับก็ว่าไงมีครับดาวในโครงสร้างจักรวาลอื่นครับไม่ใช่สุริยจักรวาลนี้ครับโอเคนะโอเคครับสุริยจักรวาลนี่มีแต่พวกเราแบบนี้แหละคนนอกจักรวาลข้างนอกยังมีมนุษย์อื่นอีกนะครับมีแน่นอนครับต้องพัฒนาให้ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะรู้หมดรู้เหมือนกับว่าแสงกฎจักรวาลหาพระพุทธเจ้าที่ไหนตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนแต่พระองค์อยู่ในภาพภาวะของพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะเห็นจะรู้เห็นเห็นโดยวิธีไหนวิธีแห่งจิตขอพัฒนาจิตได้ที่จะเห็นผู้ใดเห็นพระธรรมคนนั้นจะเห็นพระตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมพระธรรมคือพระธรรมผู้นั้นจึงจะเป็นตากับพระธรรมมันใช้ได้หามากินได้เข้าถึงท่านอย่างได้เห็นมองเห็นนี่มันก็มองเห็นเลยเข้าถึงมันก็มองเห็นจากน้ำก็เห็นแค่น้ำมาปฏิบัติด้วยเข้าถึงน้ำก็กระโดดลงเล่นน้ำได้ตักน้ำมากลับบ้านด้วยเขาเข้าถึงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเอาพระธรรมมาใช้หากินได้ความหมายภาษาก็อยู่แค่นี้เองนี่ถึงได้ยังไงมันมีสภาวะรองรับเวลาในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่นั่งนิ่งหายใจธรรมดาไม่มีสภาวะรองรับมันก็ไม่ได้เหมือนการเข้าถึงมันต้องมีสภาวะมารองรับสภาวะแบบไหนที่บอกเมื่อกี้หลุมดำก็เป็นสภาวะหนึ่งใช่ไหมแล้วเข้าไปมันโผล่มันเข้าเที่ยวแต่มันมีฟิลลิ่งประกอบด้วยไม่ใช่ฝันมันมีฟิลลิ่งประกอบกันแต่เนี่ยสภาวะหลุมดำหลุมดำนะอันที่สองต่อมาก็คือสภาวะมันเดินไปมันเป็นเหวมันเป็นทางลาดเดินมาเรื่อยพอก้าวปุ๊บก็ตกเหวเลยตกรูปเลยตกรูปเลยแทนที่จะโดนจุ๊บไม่จุ๊บมีฟองน้ำนุ่มชำรีรองแล้วเป็นสบายเลยไม่ตกไม่สบายต้องเข้าใจหมดตั้งแต่เริ่มลงมาแล้วก็สภาวะรองรับไม่เข้าใจก็ตกใจปุ๊บตื่นเลยนะครับบอกว่าบุญมหาบุญนะครับบุญมหาบุญครับจิตสภาวะนี่นะบินเนี่ยบินรู้สึกกันแบบแซวสภาวะผมบินได้จริงๆกำหนดการบินได้ด้วยนี่จะเรียกสภาวะเราหลับไปเราฝันในสิ่งที่เราไม่คิดอยู่ในหัวเราเลยนะคะคุณเรียกว่าอะไรคะไอ้นั่นฝันก็คือเราจะไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นตื่นขึ้นมาถึงจำความได้เพราะเราให้ใครฟังนี่คือความฝันส่วนนิมิตอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่นิมิตก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นอยู่แบบรู้สึกตัวแบบเห็นอยู่ตื่นหลับตื่นต้องตื่นนะถ้านิมิตต้องตื่นไม่หลับฝันเนี่ยหลับเลยล่ะต่างกันนั่นคือความฝันมันจะหลับพอนิมิตนี่ตื่นตื่นหลับตื่นแล้วก็เกินกว่าตื่นน่าจะตื่นมากกว่า 90% นะจะต้องรู้สึกตัวโอเคนะทีนี้ที่มันไม่เข้าทั้งหมดเพราะว่าฟิลลิ่งมันเข้านิมิตมันไม่มีฟิลลิ่งเข้าไปเหมือนเรานั่งรถแล้วตัวอย่างเรานั่งรถเนี่ยนั่งรถเราคืนหลับตื่นเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่ว่าเรายังไม่ได้หลับแต่เราเห็นสิ่งนั้นอ่ะนั่นเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างนั้นน่าจะเป็นเดี๋ยวนะอย่างนี้จะมาประกอบกันได้ไหมเราเห็นสิ่งนั้นอยู่รอบกายใช่ไหมครับข้างรถอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเห็นไกลๆเหมือนเรานั่งอยู่ในรถแต่เรารู้ตัวเรานั่งแต่มันปุ๊บไปปุ๊บหนึ่งแต่ไปอยู่น้ำเจ้าพระยาเรานั่งเรืออย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างไม่ใช่ตัวผมเนาะไปบาดแทนไม่ได้นะถ้าเป็นตัวผมถ้าผมก็บอกวันนี้มิตรก็คือเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบรู้สึกแบบการมองเห็นแบบการได้ยินแต่ตัวมันไม่ไปทั้งหมดอายตนะ5มันต้องพร้อมที่ผมพูดไปนั่นเหมือนคาสปาอายตนะ5ต้องพร้อมไปเลยนะเข้าทั้งตัวเลยต
้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมในเวลานั้นด้วยมีสติมันเกินสติให้ตรงนี้ฮะเกินกว่าสติไปหน่อยนึงคือมันสติมันขาดแล้วครับสติสมาธิมันของคู่กันอยู่ในส่วนของว่าจิตมันก็ยังประคองกันอยู่สติสมาธิจิตมันพูดเสมอครับแต่สติน่ะแน่นอนแหละมันต้องประคองไปเรื่อยแต่เวลาช่วงจริงสติจะหายไปแต่กลับมาตื่นก็คือสติมันจะหลับไปแป๊บเดียวแค่ครึ่งวงกลมเนี่ยที่เราจะนอนทุกวันนี่คือสติไหมครับใช่ครับแบบเงื่องนอนเหมือนไม่ใช่ผมเลยมันอยากหลับเองอยากตบมองมันอยู่ทำไมชอบหลับตอนค่ำเนี่ยเหรอมันไม่ใช่ตัวเองเลยผมว่ามันต้องมีอะไรสิ่งข้างในเป็นจิตแน่ๆเลยนั่นแหละอยากสดชื่นไหมจะพูดไงเรารู้แต่ว่าไม่ชอบหลับทุกวันเลยตอนค่ำอยากตาให้ตาโตอ่ะฟื้นมันไม่ได้ฟื้นถ้ามันก็ผ่าตำรับนั่นแหละจิตเข้าใจเข้าใจงั้นก็ได้ผลแล้วพอดูเย็นนี้พรุ่งนี้แต่ให้หลับจะดีกว่านะคะถึงเวลานอนให้เขานอนอย่างเงี้ยพวกเราจะได้พักบ้างไม่ใช่ผมก็พยายามบอกแล้วว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเดี๋ยวไปฟื้นกันง่วงง่วงอะไรก็หลับไปเถอะตื่นจากการหลับจะรู้ดีว่าแร่ง่วงไม่หลับไม่ดีแน่นอนนี่คนทำงานก็ง่วงก็หลับไม่ได้ใช่ไหมล่ะถูกบังคับด้วยงานถูกบังคับด้วยหน้าที่การงานก็เลยไม่หลับไม่ต้องกังวลแล้วฮะขอแค่สบายสบายส่วนผมนี่เป็นคนที่หลับง่ายหลับรวดแล้วก็ถึงเวลาก็ตื่นเป็นช่วงๆตามวัยก็ดีฮะไม่ค่อยจะสบายไหมเบาขาไหมเนี่ยโอเคครับเหมือนไม่มีขาป่ะก็รู้สึกไม่ออกครับเออแต่ว่าเหมือนเป็นยังไงแล้วมันยังไม่มันไปช็อตเลยครับมันไปช็อตมันยังไม่ทันได้เริ่มครับไปยังไม่ไปช็อตมันไปช็อตแน่นะครับกลับไปมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ายังสงสัยเลยครับสบายเลยสบายเนี่ยฮะการ adjust กันกับไฟฟ้าสถิตนี่เหมือนไฟช็อตเลยไหมไม่รู้ว่ากลับไปมันจะช็อตหรือเปล่าขาถ้าจะหายแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้ช็อตอยู่ไหมแค่รู้สึกก็ช็อตสัมผัสเนี่ยไปช็อตแน่นอนไฟฟ้าสถิตจำนะครับมันจะไปถึงหัวหนุ่นแต่ไปจะปรับหัวให้เพื่อที่จะให้นะไม่มีภาวะล็อกครับไอ้ที่บอกว่าชักชักครับไอ้ชักคือกลไกอัตโนมัติมันไม่สามัคคีกันหรอกแกปอดหัวใจสมองมันไม่ไปด้วยกันโอเคไหมเคยไปแทงเข็มมาเอาปัญญาสมองกลับมาก็เจ็บมากเลยเลือดออกเป็นก้อนดำๆตรงหัวพ่อคุณพ่อพารักษามาทุกรูปแบบคอยบอกที่ไหนดีเนื้อเข็มยาวๆนี่นะไปเจาะแล้วก็น้ำร้อนจุ๊บใส่ผมก็เจ็บร้อนแล้วก็ไม่กลับมาแล้วเห็นดีแล้วเนี่ยคือทางสุดท้ายก็มาสองมือเปล่ากันหนึ่งฟังเข้าใจนี่แหละสุดท้ายจริงไม่ได้มันสุดทางมันเจอทางตันแล้วมันไปสุดทางเจอทางตันคอยต้องไหนดีอ่ะแต่ว่าทางนั้นสุดทางแล้วแต่มันตันหมดมาทางนี้ไม่ตันเลยเอ๊ะทางพระนิพพานตันที่ไหนแล้ว มีแต่ทะลุทะลวงอย่างเดียวสิครับใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่าที่บอกประตูนิพพานไม่เคยปิดแต่มันรู้เล็กมากนะอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนอย่างนั้นเมื่อกี้ยังพูดไงโปรตอนนิวตรอนใช่ไหมครับที่ยินครับครับคุณอิงเกรดเออใช่ไม่ทราบว่านิพพานของหนูคือการความว่างนะครับความว่างเปล่าคือนิพพานใช่ความว่างเปล่าคือภาวะของตัวนิพพานเข้าถึงไหมล่ะมันเข้าถึงแต่ภาษาหรือเปล่าบางทีมันก็ว่างนิดนิดนึงนะเวลามันทำให้ว่างนะก็ยังดีนะยังมีเชื้อยังมีเชื้อให้ความว่างนะตัวเบาแล้วนะจนหยุดหายใจเลยค่ะได้หยุดหายใจได้ได้มันเราว่างจนเราไม่หายใจอ่ะได้ครับได้ครับค่ะแต่ไม่หายใจกี่นาทีสิล่ะก็ไม่หายใจก็มันก็บางที3วิอย่างเงี้ย3วิค่ะก็ได้นะของผมวิเดียวเอง3วิครับของผมวิเดียวไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นด้วยผมในวินั้น จะหยุดคิดในเวลาเดียวกันเนี่ยภาวะนี้ภาวะหลุดโลกเนี่ยเป็นแผลมอไซค์เหมือนกันไม่รู้จิตตัวตรงไหนพาผมขับนี่มอไซค์เขามันพาขับตั้ง200ไม่รู้เป็นตัวเองพาบิด
มันคิดว่ามันจะไม่ตายไปมาเลือดสาดทั้งขาแข้งไปหมดเลยเนี่ยเป็นแผลหมดเลยเราไม่เคยได้ยินเป็นจิตพาผมไปขับเองไปบ้านญาติมันมีคนสั่งให้เข้าไปบ้านเอื้อครับตรงที่นู่นจับปิดไปเองทั้งเพื่อนที่ไม่เคยเป็นมอเตอร์ไซค์มาถ้าตอนนั้นขึ้นมาสมองปื้ดก็รู้เป็นตัวเองแบบมันคิดว่าอยากให้ผมดุนะครับแต่มามอเตอร์ไซค์เลยคว่ำทางโค้งที่เป็นโค้งวงกลมครับดีที่ผมไม่ปิวดีที่มันรอดมาได้ครับไปบ้านญาติญาติพี่น้องเขามีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยที่จับได้กับปิดไม่บอกกับตัวเองนี่เป็นตัวเองหรือเปล่าอันนี้ที่จริงมันไม่น่าจะเป็นเราถ้ามันไม่บิดถึงขนาดนั้นคงจะตายแต่ยกแรกกับเราบิด200ใช่เหรอข่าว200พูดเป็นเลยครับก็พูดไปพูดไปรถมีที่ถึง200แล้วตอนในหมู่บ้านโอเคเข้าใจครับ180 190มันสดกันแล้วบิดจนทั้งไม่มีทางไม่บิดไปอ่ะคือแบบไม่รู้มันมานานแล้วไงเป็นแผลเป็นไอ้คิดว่าต้องเป็นพวกติดข้างในพาสังบิดจะเจ็บไปทั้งตัวเลยเสียบเขาใส่แอลกอฮอล์หรือเสียบมาแล้วเห็นไหมครับไม่ดีก็ว่าทาเล่นมันมีอะไรปกป้องคุ้มครองอยู่ในทีนะใช่ทาเล่นให้ด้วยเวลาทาเล่นมาพวกเราก็เหนื่อยกันนะคะหลายรอบแล้วก็ไม่อยากให้ออกบ่อยนะทาเล่นแบบนี้คุณต้องเล่นเอาสมบักสมบมกันหมดเลยขวัญอ่อนนอนผวาเลยทุกคนดูแลเนี่ยเป็นยังไงครับไล่คนอารมณ์รุนแรงมีความรุนแรงมีดชอบมีดชอบอะไรรุนแรงก็ถึงว่าอีตัวทาเลนต์นี่ก็สำคัญกันนะตัวเฉลี่ยคุณแม่อยู่กันมากี่ปีแล้วครับอุ้ยเพิ่ง 2-3 เดือนเองค่ะแต่คุณลุงอยู่นานแต่ผมอยู่มา2ปีนี่อยู่นานสัมผัสรู้ว่าคือพ่อเขานี่ตามใจมาตั้งแต่เด็กใช่นี่แหละจุดหนึ่งทีนี้พ่อเขาตามใจปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากซื้อเล่นเกมเกินอะไรต่างพวกนี้เขาจะซื้อให้หมดคืออันนี้คือพ่อตามคือเขาจะทดแทนลูกด้วยเงินเขาก็เลยเอาพฤติกรรมจากเกมนะปืนเกมยิงเกมอะไรต่างพวกนี้เนี่ยมันจะมาทำผมแล้วก็จะใช้พฤติกรรมตรงนั้นออกมาเล่นมีดเล่นค่ะเวลาเขาโกรธอะไรต่างๆนี้ครับครับนี่นะครับมันจะรถได้ไหมที่บ้านใช่ไหมครับดีรู้ตัวไม่เป็นไรรู้ตัวรู้ตัวค่ะแต่พอผมก็ต้องใช้ความเย็นเข้าไปพอใช้ความเย็นเข้าไปถ้าเวลาผมเครียดมากเรื่องกับคุณน้องครูพวกเหมือนยุวัฒนาก็อยากจะเอามีดเข้าเองถามนะพิมก็เลยนะครับโอ้โหอยากจะซัดกับจิตที่มันสั่งไม่ไหวกับจิตมันพาผมทำอย่างงั้นบ่นอย่างนี้ผมก็อยากจะแค้นในใจถ้าผมเป็นตัวเองเป็นร่างที่มันช้าอย่างก็อยากชัดด้วยของมีคมใส่มันเนี้ยเหรอถ้ามันผมจะกลับขอให้ครับโอเคครับแล้วคุณน้าๆอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้แบบระวังจิ้งจิ้งผมอ้นทางเราไม่ได้ก็เดินหนีไม่เป็นไรไม่ต้องหนีนั่งเลยไม่ใช่เจ็ดแรงมาเอาไม่ต้องเขาแรงมาถ้าเราแรงมาเราแรงก่อนไม่เป็นไรคุณนะกดเจ็ดค่ะไม่เป็นไรผมจัดไว้ให้แล้วจัดเฟรมให้เฝ้าระวังสามสิบกิริยาท่าทางสายตาแล้วเวลาท่านมีพอใจก็นี่ดูจะเบาหัวครับจะล้างหลุมดำให้ใช่ชัดมากชัดบอกให้ฟังแต่ทางนี้ก็พูดไม่ฟังอันนี้ก็ไม่เชื่อใครพูดยังไงก็ยังจิตคือเราเข้าใจอย่างว่าพูดให้ฟังก็ยังกลัวอยู่คนเดียวเขาทำเขาเป็นพฤติกรรมตามชักมาเป็นแบบนี้ชักนั้นแบบนี้ไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเรากลัวไปไม่เคยเห็นจากไม่ฟังใครไงก็เชื่อของเขาอยู่คนเดียวมันจะวิตกวิตกไปเรียกว่าเขาชักอย่างนั้นนะเขาบอกคืนสามรอบก็ยังมีแต่ต้องหาเองไม่ได้ยินถ้าเขาพูดเขาไม่ได้ยินสุดท้ายชักก็จะมาเป็นสุดท้ายก็เดี๋ยวชักก็จะจางแต่เหมือนแบบว่าระบบเขาอะเราก็ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรนอกดาวอะมันไม่ถึงจะชักเก่งแค่นี้เท่านี้พอแค่เก่งแค่ที่มันก็ลงไม่ครับคือ energy มีมากมันโอเวอร์นะก็โอเวอร์ energy มันก็ล็อกเลยมันเนี่ยปกติแล้ว
ืนทีนี้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะตายถ้าเขาจะตายก็ต้องตายถ้าไม่ตายก็คือไม่ตายกลัวยังไงก็ตายถ้ามันจะตายทีนี้นี่เราเลยเป็นเหตุให้เราว่าทำอย่างไรจะไปหาผู้รู้ที่สามารถจะช่วยเขาได้ก็มันก็ต้องมีช่องมีทางวันหนึ่งวันใดเหมือนเราพามาที่นี่ก็น่าจะโอเคน้องนั่งให้ตรงใช่ไหมครับโมโหก็สักอย่างมันจะเบาโลกนะเจ็บไหมครับไม่ครับคือผมเวลาผมอยู่เนี่ยจะดูว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษอย่างนี้นะอะไรพอเขาจะขึ้นปุ๊บเราจะพอรู้ว่าเขาร้อนหรืออะไรขึ้นมาเราจะเอาเย็นเข้าไปดูแต่ถ้าเขาร้อนแล้วร้อนไปทนายโลดมันก็จะได้ก็เหมือนแต่ว่าไฟกำลังลุกอย่างเงี้ยเราแทนที่จะเอาน้ำไปเราก็เอาน้ำมันไปเนี่ยแล้วก็ลุกปุ๊บอย่างนั้นผมบอกว่าให้เข้าใจเขาคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ถึงจุดมันตายจุดตายก็คือตายห้ามยังไงก็ไม่อยู่มันเขาก็ทำมาเบาไหมเบาเนี่ยโอเคครับเบาโล่งนะเบาโล่งมากครับนี่เราก็เกิดความสงสารเอออะไรมาหายใจยาวกันอะไรหนอมันจะเบาโล่งสบายเดี๋ยวดึงตัวเองอ่อนตามคือทางหมอเขาก็ว่าเป็นสมาธิสั้นมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะเขาก็ว่าไปตามวงการแพทย์เขาแหละแต่ถ้าเรามาเอาของดึงออกเราก็ว่ามันเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกายโทษครับเอ๊บนี่แรงงานใจจิตครับหัวจะเบาครับน้ำเวลามันจะล้างลมเข้าดีอะไรดีมันก็คอยดูนะว่าลมชักที่เคยเป็นนะก็ตัดแต่ว่าเราไปสะกิดอะไรให้ที่เราเข้าเกิดโอ้โหหรืออะไรเนี่ยเขาจะขึ้นมาครับใช่ไงสบายเยอะไหมหายเยอะครับคิดว่าหายง่วงไงของน้ำเข้าไปหายง่วงครับเย็นนี้คิดว่าจะง่วงไหมเนี่ยคงไม่ง่วงหรอกถ้าเป็นงี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงโดยง่ายได้ครับนะอย่าไปสรุปมากความพิเศษของสัตว์โลกทุกตัวมีหมดมดก็มีควายก็มีแต่ความพิเศษอย่างมดอย่างควายมันเป็นความพิเศษในเชิงสัญชาตญาณคือเอาชีวิตรอดโอเคไหมแต่ความพิเศษมนุษย์ไม่ใช่ความพิเศษมนุษย์เนี่ยมันเป็นความพิเศษในระดับของความคิดการนั้นสติปัญญาถ้าหามันถูกเบรกยังไงผมก็บอกว่าถูกไปเคมีเบรกเอาไว้ตลอดเวลาเพราะเคมีคิดลงไปก็เชื่องซึมแล้วหลับแล้วเนาะทำให้หลับอย่างเดียวครับใช่ไหมล่ะแทนที่มันคิดต่อมันไม่ทะลุอ่ะมันไปยิ่งไปเบรกมันยิ่งไปล็อกยิ่งเกิดตะกันเกิดตะกอนอย่างแข็งกระด้างน่าเห็นใจเขาไม่มีทางอื่นจะใช้เวลามาถึงตรงนี้เรื่องพลังงานจากสมมือเปล่าที่ว่าเนี่ยมันต้องถามมาพูดถูกประถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มันตื้อมันเฉลิมเฉลอขุ่นมัวมันก็จะไบรท์ตื้อสดชื่นน้องมันจะเฟรชลักษณะเนี้ยฮะมันสดชื่นสดชื่นครับสดชื่นมากครับใช่ไหมครับครับก็ไม่มีหรอกครับที่บอกว่าสมาธิสั้นคนสมัยท่านป่านนี้คุยกันรู้เรื่องในขนาดนี้ครับป่านนี้ลุกหนีไปตั้งนานแล้วมันเป็นภาษาหมอที่ภาษาหมอภาษาหมอที่กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้สื่อกันรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจเร็วคือมนุษย์คนที่มีความพิเศษเขาจะรู้เร็วกว่าใครๆประสาททั้งห้าเขาจะไวกว่าใครตอบสนองสิ่งเรานั้นเร็วต้องจำฮะต้องจำเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นหลักเมื่อเวลาเขาเร็วเขาก็รู้เร็วคือเปลี่ยนจากการฟังรู้แล้วเขาก็เปลี่ยนปิดการฟังไปหาทางเห็นมองเห็นไปมองเห็นแล้วก็ไปหาทางกลิ่นต่อโอเคไหมครับมันก็พลาดอยู่แค่นี้คนดูแลไม่เข้าใจคุณลุงครับเดี๋ยวมันมี
อย่างที่ว่าเวลาไปห้างวิกตีอะไรเนี่ยไปหยิบเทพหยิบอะไรเข้ามาเนี่ยมันตรงนี้มันเกิดเขายับยั้งในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้คืออยากได้อย่างนั้นก็หยิบมาเลยก็เกิดการเป็นการลักขโมยมาแทนตรงนั้นก็อย่างเดิมว่าทางเนี้ยก็ต้องก็บอกกันว่าทางสังคมเนี่ยมันจะอยู่ของใครไม่ได้ใช่ไหมฮะโดนเลยที่เท่าลูกเท่าอะไรเงี้ยคือมันต้องบอกลูกของเรานะบอกของเราเนี่ยบอกไม่ใช่บอกขอจนเขาเบรกไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปฮะเนี่ยมาถึงผมจะอธิบายให้ฟังมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เด็กก็ในเมื่อไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่ต้องรู้กว่าใช่ไหมล่ะก็ต้องเตือนแหละฮะตรงนี้ต้องบอกแหละเพราะว่านี่มันเป็นของเขามันเป็นทางสังคมไม่ไปหยิบได้สมัยก่อนนี่เรียกว่าเราผิดกฎหมายก็ไม่รูปแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับมันต้องออกในรูปแบบนั้นไม่ใช่ตีเอาไม่ได้ไม่ได้ตีไม่เคยตีนะตามไม่ใช่ตีก็แล้วกันเนาะไม่เคยต้องพูดต้องเบรกมีแต่อธิบายเกิดเหตุแต่ละครั้งนี่เราจะมาอธิบายเขาเข้าใจว่าเห็นไหมเราไปทำสิ่งนี้มันผิดกฎหมายต้องพูดตั้งแต่วินาทีนั้นเลยพูดค่ะพูดโอเคไม่เป็นไรอันละผ่านไปนะนั่นผ่านไปแล้วใช่ไหมล่ะครับผ่านไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีอีกแล้วนี่ไม่มีแล้วเนาะไม่เกิดอีกแล้วเนาะมันปิดโปรแกรมนั้นไปแล้วเมื่อปิดโปรแกรมนั้นปุ๊บไม่ต้องพูดอีกค่ะจะมันก็ดูวันพรุ่งนี้บริเวณนี้ต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวพูดซ้ำๆว่าคนเพลินก็จะเบื่อเบื่อหน่ายการซ้ำซากใช่ตัวนี้ชัดเจนแล้วถ้าหากว่ามันยังไม่ยอมอยู่มันก็ขึ้นเนี่ยฝ่ายนี้ขึ้นใช่ค่ะทุกครั้งที่มีอารมณ์จะต้องไม่อยู่แล้วใช่ใช่ขึ้นแล้วก็จะยังไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องย้อนช้อยปราณไปแต่ต้องเบรกให้พอประมาณเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมนะก็อาบายไม่ต้องหรอกโดยปกติก็เป็นนักฟังที่ดีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับไม่ได้ดื้อรั้นจากการฟังเลยและรวมทั้งสนทนาโต้ตอบด้วยมันไม่ใช่ผิดปกติหรอกใครก็จะหยับยั้งนะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราจบไหมครับก็โอเคครับนะผู้ใหญ่คนก่อนรู้จักเข้าใจเด็กบ้างแล้วเด็กก็เข้าใจผู้ใหญ่ก็บอกหน่อยเด็กจะทำตามเวลาผู้ใหญ่บอกเด็กก็ฟังนะฟังผมฟังหมดนั่นแหละครับแต่ก็ขอให้มันเข้าใจจริงๆนะให้เข้าข้อมูลในสมองใช่ข้อมูลสมองอะไรก็แล้วตอนนี้ก็เลยรับการคลีนการเคลียร์อยู่เดี๋ยวนี้พูดคุยเนี่ยรวมทั้งสัมผัสตัวตนเนี่ยก็เป็นการล้างเหมือนซักผ้าขยี้เล็กน้อยสองน้อยนั่นแหละต้องคิดในกรอบนะมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของไม่มีชีวิตจิตใจเลยอันนี้มีความรู้สึกนุ่งตาจะต้องพาเข้าในรอบต่อๆไปไหมครับถ้าเป็นไม่ได้อาทิตย์หน้านะเชิญวันนี้มันสุกเนาะวันนี้มันสุกครับสุกที่แปดโอเคสุกถัดไปได้ไหมได้โปรแกรมผมต่อไปนี่ก็จะลงคิดตีล่าไม่เกิน15วันจากนี้ถ้าจะตรงกับวันที่20ประมาณเนี่ยที่10แล้วไม่ใช่วันนี้วันนี้8แล้วสุกที่8โอเคคงไม่เกินวันที่20จะไปคิดตีล่าอาทิตย์นี้โอเคมาชุกขณะเจอกันได้สบายเร่งๆหน่อยเพราะว่าต่างประเทศข่าวต่างประเทศก็มากันบ่อยนะข่าวจากต่างประเทศก็บินไปบินมาลุงจะไปวันที่ประมาณ20ใช่ไหมฮะผมกะไว้ว่าเอานะเราล็อกกันก่อนเลยอาทิตย์หนึ่งชุกหน้าเจอกันไม่ต้องอย่างอื่นโอเคไหมสุกหน้าแล้วปากหมดสุกหน้าสุกหน้าสุกหน้าเที่ยงตรงครับนะเอางั้นนะจะท่านมาก่อนก็โอเคก็แน่นอนในแฟนก็จะนี่ถึงวันสุกหน้าใช่ไหมก็ต้องคอยดูกันว่าคงไม่มีอะไรด้วยหรอกผมการันตีได้ช้ำไปที่บ่อชักครับใช่ไหมฮะล่าสุดชักตั้งแต่วันนี้ถอยหลังไปเมื่อไหร่ครับช่วงประมาณ5วันที่แล้วอ่ะใช่โอเค5วันต่อไปได้1ชั่วโมงผมบอกว่าการันตีให้ไม่ชักหรอกก็อยากให้หายไปไม่ใช่อยากอย่าไปอยากจนเลิกกินยาเนี่ยครับก็อย่าลงเขาไม่ได้หรอกฮะลุงไอ้ยาที่ว่ารับจากโรงพยาบาลขอนแก่นประจํานี่จะต้องกินไงครับโอ้ยังไงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้เรื่องยาโอ้ครับถ้าเป็นผมนะก็เราคุยกันนี้รู้เรื่องไม่มีอะไรต่างรุนแรงเห็นมั้ยครับถึงเวลากินก็กินนอนก็นอนเดี๋ยวขึ้นมาก็ดูแลสุขภาพธรรมดาไม่พูดบ้าพูดวัดแต่เดิม
แค่นี้เองครับก็ให้ไปคิดเองนะสมมติยาจะกินมันทำไมมากมายนะกินมาเยอะแล้วประมาณนั้นเนาะกินเขาไม่อยากกินเลยครับคิดอย่างนี้จะให้พ่อเขาตัดสินใจด้วยนะหาเรื่องกับคุณพ่อถ้าเป็นผมก็จะลองเลยไม่ให้กินเลยหักดิบเลยไหวไหมก็เย็นนี้วันนี้ความสมัครใจด้วยเหมือนกันก็ลองไม่กินดูนะแล้วความสมัครใจด้วยเหมือนกันหักดิบได้ดีไหมเดี๋ยวเขาถามว่ามีความผิดปกติก็บอกเลยนะเงี้ยมันก็สื่อสารกันเรื่องใช่ก็จับยัดจับยัดไม่ถูกแม่ก็ลองหักดิบดูไม่กินดูนะถ้ามันมีปฏิกิริยาถึงค่อยว่ากันนะลองไปเนี่ยลองดูก็สังเกตด้วยฮะคนอยู่รอบข้างสังเกตด้วยพฤติกรรมกิจกรรมผ่านมากับหลังจากมาเจอลุงออกแล้วตั้งแต่พูดคุยกันมาเขาก็แบบเขามีกิริยามารยาทดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมีเวลาปกตินะครับเวลามุมใช่นะมุมพลิกอีกมุมนึงก็พออย่าไปถอยหลังไปครับล้างใหม่แล้วล้างดีนะครับถอยหลังไปไม่จบครับในข้อมูลนั้นก็ถือว่ารองเท้าคู่เก่าลบไปซะถอดทิ้งไปแล้วเอารองเท้าคู่ใหม่กลับบ้านไปดีนะครับคิดดูแบบนั้นต่อไปข้างหน้าได้ครับต่อมไทยแล้วไอ้ทาเลนต์มันจะได้เปิดครับเวอร์ไวเวสทีเนาะโอเคครับแล้วก็เรียนในสิ่งที่ตรงเรียนนะสุดเชื่อมตรงที่พอเวลาจะได้เนี่ยจะได้ขอพอก่อนพอไปพอก่อนพอก่อนด้วยพูดอยู่ต่อไปถ้าต่อมทาเลนต์มันเปิดเนาะครับได้ครับเรามาเซตการเรียนรู้ทางโลกกันไปครับได้ครับโตแล้วเรียนรัดดีกว่าสบายอยู่แล้วสมองระดับนี้เรียนรัดได้สบายเลยต่อให้รุ่นเพื่อนต่อให้มันตะก่อนเราก้าวข้ามอีกมิตินึงเลยนะครับก้าวข้ามมิติครับแล้วทาเลนต์อ้าวไม่ได้ครับมันมีแนวทางมันอยู่นะโอเคเพิ่ม15ปีโทษอีกทีมีมึนหัวปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแน่นะไม่ใช่นะอีกทีนึงที่เมื่อกี้ที่เจ็บไหมครับเมื่อกี้ที่ผมทำไม่เจ็บสบายอย่างเดียวโอเคเติมนิดนึงครับมีแค่นี้ไม่มากระบบไฟฟ้าสถิตที่มันกระจุกอยู่ในสมองนี่แหละซึ่งเคมีเขาไม่อยู่หรอกเคมีเขาให้แก่ง่วงนอนบังคับให้นอนให้หลับเคมีมีแค่นั้นแหละแล้วบอกว่าแก้เครียดการเครียดเพราะคำว่าเครียดเขาจับยาที่ตรงนั้นแหละอีกอาการหนึ่งคือเคมีเหรอครับผมยังไงผมก็ยืนยันว่าเคมีทำลายผมไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วเขาว่าดีไม่ดีแน่เป็นเครื่องมือของเขาในการประกอบอาชีพใช่ป่ะเนาะครับใช่ไหมก็รู้ด้วยกันเนี่ยเวลาเนี่ยส่วนทางกับทางแพทย์ครับใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเขาว่าถ้าจะบอกว่าไม่ดีก็ประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยก็คำถามง่ายแค่นี้ผมเวลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งหงอผมสวดมนต์ว่าขอให้ปัญญาและสมองกลับมาผมจะเดินสายพุทธเจ้าตรงเลยครับนั่นแน่ไม่เอาสายไหนหรอกสายตรงนะโอเควันนี้ก็เห็นไม่ใช่เหรอครับเห็นครับสายตรงนะครับไม่ใช่สายไปข้างทางนะครับนะครับโอเคดีแล้วนะครับเป้าหมายนี้ถือว่าใช้ได้ดียินดีด้วยครับที่มีคุณพ่อรองรับความเป็นอยู่รองรับแรงต่างนะดีนะขอให้ไว้วางใจคุณพ่อก็ทำหน้าที่ตามโดยภารกิจภารหน้าที่ของท่านนั้นจะมาดูแลเราก็อย่าไปโทษคุณพ่อนะพ่อรู้ป่ะครับไม่ใครโทษนะต้องเข้าใจคุณพ่อแต่งานยังมานะแล้วก็ให้ความดีทุกคนทุกคนก็หวังดีทุกคนมาถึงที่นี่ก็ถือว่าน่าจะนะได้ฟังกันใช้ได้นะดีด้วยครับผมครับโอเคจบครั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 บผมนิดนึงลงเติมเดี๋ยวผมจะตามันมัวมวนนะครับแค่ไม่ว่าครับเดี๋ยวผมจะแทนนั่นเองนะแทนเนาะค่ะแทนค่ะโอเคครับสมาธิสั้นพอแล้วตัวนี้ผมฟังไปเฉยถามความรู้สึกลึกๆเลยครับbefore ครับจะ before แปลว่าก่อนที่มานั่งที่นี่นะครับพอมาที่ปุ๊บได้รับฟังการบรรยายหน้าชั้นหน่อยนึงได้มารับฟังแล้วหลวงพ่อก็คิดว่าตัวผมได้รับฟังที่ไม่ใช่เป็นผมได้แต่เป็นจิตของผมได้รับฟัง
ตกภายในครับครับกับร่างของผมเองได้รับหลายอย่างที่ฟังมาครับเดี๋ยวเข้าใจเนาะเข้าใจรู้สึกทุกอย่างเอาที่ฟังนั่นแน่คนที่มีปัญญาเนี่ยมันปิ้งปิ้งเนี่ยปิ้งปิ้งไวๆครับต้องตัดตอนเดี๋ยวเข้ามารวมนี่คือเขาเนี่ยเขากำลังแชร์อยู่เวลานี้อันนี้ก็เป็นเพียงฟังตามดูตามที่ผ่านๆมาที่มันผ่านนะโทษทีมันเชื่อไม่ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันเชื่อไม่ได้หรอกพี่ไปพี่มาแต่ตัวนี้เขาพูดกับใครเวลาเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าใจนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเจาะลึกถึงกันได้คนเรื่องของจิตเขามีอยู่แล้วผมพูดคำแรกคือทาเลนต์นะวันนี้ความเป็นทาเลนต์เนี่ยมันมีความพิเศษครับทางโลกไม่มีสิทธิ์ที่มารู้ตรงนี้ได้บอกให้ทราบไม่มีทางเลยถูกปิดทั้งทางธรรมหรือว่าทางจิตเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แต่ว่าตอนนี้กำลังต่อท่อถึงนั่นแหละครับคอยดูนะคอยดูว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบหนังมือมาหน้ามือเลยคอยดูนะนะคิดว่าเป็นฉันผมสรุปไว้แค่นี้เป็นแค่นี้ครับเอาล่ะคิดว่าบอกตามความรู้สึกตัวเองนะครับรู้สึกว่าดีกว่าเดิมหรือไงดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ข้างในผมเหมือนจะได้มีอะไรบางอย่างได้ทั้งนวดหัวทั้งได้รับแบบว่าไฟฟ้าแรงสิทธิ์ตรงขามันไม่รู้จะได้อะไรมากขึ้นครับมันแบบบุญมหาศาลใช้เป็นบุญเลยเหรอครับแรงเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้หายแบบไหนก็ยังไม่รู้ว่าข้างในยังไม่ทันได้รับรู้ไหมครับเอารู้สึกดีมากแล้วกันเนาะไม่เหตุดีมากมากก็แล้วกันก็มากมายมหาศาลก็ตอบว่าดีมากมากก็ตอบแต่ความรู้สึกกันเองโอเคนะรับทราบตามนี้นะครับครับฮัลโหลต้องใช้คำว่าอะไรนะนายเนาะนางไม่ใช่อ๋อครับนายนายและติดหน้าฮะอายุ15เป็นนายแล้วมีทำบัตรทำบัตรทำบัตรแล้วใช่ไหมครับเพิ่งทำชื่อทิตาปุณอาทิตย์ครับทิตาทิตาปุณอาทิตย์ที่ติดยุทธเกียรติเอาชื่อก่อนเดี๋ยวนำไปคุ้มทีหลังทิตาอย่างนี้เนาะครับแล้วก็ปุณอาทิตย์พลอาทิตย์มีชื่อนะครับยังนกุลยังนามสกุลนี่ไงพลอาทิตย์เนี่ยใช่ป่ะอาทิตย์พลอาทิตย์พลอาทิตย์ทิติธีระเกียรตินี่เฉพาะชื่อใช่ไหมเฉพาะชื่อค่ะตอนนี้นามสกุลเขาทิติธีระเกียรตินามสกุลอีค่ะนะมันชื่อก่อนเอาชื่อก่อนนี่แหละค่ะถูกแล้วค่ะเนี่ยพลอาทิตย์นี่ค่ะพลอาทิตย์อะค่ะคนอาทิอะไรก็ไม่รู้เขาพ่อเขาตั้งแล้วก็นามสกุลเขาทิติธีระเกียรติค่ะทิติธีระเกียรติค่ะเขาตั้งชื่อยาวเกินทั้งสองคนเลยอ่านไม่รู้เรื่องเลยเขาตั้งชื่อเขาเปลี่ยนชื่อใหม่คู่แหละทั้งพ่อไอ้ทั้งแม่ไอ้ทั้งลูกเขาสองคนเปลี่ยนชื่อยาวเกินถ้าอ่านยากด้วยใช่ใช่ผมก็จะให้เขียนไว้ดูได้ไงวันเขียนไปงงไปครับมีเปลี่ยนใหม่ทอธงเยอะไงครับทอธงเยอะเหลือเกินพ่อเขาไม่รู้ไปคิดเลยนายพลอาทิตย์อาทิตย์พลอะไรแบบนี้เนื้ออาทิตย์พลพลเที่ยวเนี่ยนายพลอะไรทิตาพลอาทิตย์ครับทิติทิตาเกียรติพลอาทิตย์ทิตะธีระเกียรติทิติธีระเกียรติทิติฮะทิติทิติธีระเกียรติทิติธีระใช่เอาชื่อคุณพ่อเขาไหมคะคุณพ่อชื่อณัฐวัฒน์เนี่ยชื่อคุณพ่อเพราะว่ามันจะไปบุกคนที่สามไปนะครับวันนี้มันที่แปดเนาะเดือนหกหกหนึ่งจบแล้วโอเครับทราบตามเซ็นรับแสบเซ็นยังไงครับแบงค์เซ็นชื่อตัวเองแบงค์ชื่อแบงค์อะลูกสระเอนั่นแหละลูกนั่นแหละเออเก่งสุดยอดบอใบไม้อีซ้ายเลยนั่นแหละแกมือซ้ายด้วยอีซ้ายอยู่ซ้ายผมมีเพื่อนคนหนึ่งตอนเรียนหนังสือมอหนึ่งมาสองเขียนจ้ะเรียนหนังสืออย่างนี้สุดยอด
มชื่อเพชรหลวงพ่อลมเถอะพี่ชายเหมือนพิมเลยคุณพ่อนะคุณพ่อเป็นตำรวจเหมือนพิมเลยในมือเหมือนพิมเลยอืมตัวพิมเลยอืมเสมอปิ๊บพี่ชายโอเคเข้าใจตามนี้แล้วกันเนาะอ่ะสูงหน้าเจอกันครับดีป่ะครับโอเคจบข่าวเนาะครับทำมาครับ